นี่มันรังแมงมุมนี่ว่าโอ้โหนี่ไงไม่น่าทักใบไม้แห้งก็ต้องการขวานนะครับถึงจะสับได้เฮ้ยเสียงอะไรวะดุ้งเลยโหขนลุกเลยเสียงอะไรไม่รู้อะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและมาคอมเมนต์ก่อนใครกดเลยกดเลยสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เกมกาวเด็ดนะครับก็เป็นแนวเกมการเอาชีวิตรอดนั่นเองนะครับซึ่งในเกมนี้เราจะตัวเล็กลงนะครับแล้วก็ต้องไปผจญภัยในสวนหลังบ้านของเรานะซึ่งมันจะเต็มไปด้วยแมลงนะครับดูดิแมลงเลยตัวแบบตัวเบ้อเริ่มเลยนะครับคนตัวเล็กนิดเดียวนะดูค่อนข้างน่าสนใจเลยนะครับคือเห็นภาพนี้ผมนึกถึงการ์ตูนเรื่องไอ้แอนบูรี่นะครับลองไปหาดูได้นะที่แบบเด็กมันจะไปแกล้งมดแต่แล้วมันก็ตัวเล็กลงนะครับเลยโดนมดแกล้งกลับเลยนะเดี๋ยวเราลองไปเล่นกันดูเลยดีกว่านะครับตอนนี้มีแค่โหมดซิงเกิลเพลเยอร์นะแต่ผมว่าเกมแนวนี้ก็น่าจะเล่นแบบไอ้มันเตี่ยนะน่าจะสนุกดีนะครับโอเคนิวเกมนี่มีตัวละครให้เลือกด้วยนะครับก็เอาเป็นเจ้าแม็กแล้วกันแบบดูดีสุดแล้วดูแบบดูกล้าหาญดีสายบูครับคนนี้มาสิโอเคมาแล้วนะครับโหดูดินดิโหภาพจัดว่าแจ่มเลยครับเกมนี้ภาพสวยเลยแหละโอเคเลยนะครับละเอียดอยู่ละเอียดอยู่เออแต่ว่าถ้าใครไม่ชอบเกี่ยวกับพวกแมลงนะครับก็อาจจะไม่ชอบเกมนี้ก็ได้นะเพราะมันจะมีแบบพวกแมงมุมพวกอะไรด้วยนะครับคนไม่ชอบก็มีนะแมงมุมอะไรพวกนี้โอเคนี่คือสอนเล่นปกตินั่นเองนะครับกดเดินกดกระโดดอะไรก็ว่าไปนะเออโอเคเราไปลุยกันเลยดีกว่าคนเล็กกับแมลงตัวใหญ่มากดชิปเพื่อวิ่งให้ตัวอะไรวะเนี่ยใช่ตัวไอ้นี่แบบที่มันกิ้งขี้ป่ะเออแมงอะไรแมงกุจี่เหรอเก็บก่อนครับไอ้ต่อยไปแล้วจ้าแผ่นไฟเบอร์อันนี้มันเป็นหินนะครับเก็บก่อนแล้วกันอ๋อมีเวลาจำกัดด้วยนะเดโมนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงก็เดี๋ยวเก็บของก่อนเลยแล้วกันเจออะไรก็เก็บไปก่อนตอนนี้เก็บจ้าอันนี้เป็นต้นอ่อนเก็บมาก่อนต้นอ่อนทานตะวันโอเคเขาบอกว่าให้คราฟเป็นเหมือนเป็นหอกนะครับลองดูดิกดแท็บนะกดแท็บเพื่อคราฟนะครับอืมโอเคได้แล้วคราฟเลยคราฟแล้วใส่เลยนี่หอกกดตัววีอ๋อตัววีเหมือนเป็นช็อตคัทอะเป็นแบบเป็นกระเป๋าช็อตคัทนะครับสามารถมาเลือกของได้เลยนะโอเคเก็บของก่อนมีน้ำหนักไหมเกมนี้ไม่น่าจะมีนะน่าจะเก็บได้เรื่อยๆเลยนะครับอันนี้ต้องการเป็นเครื่องมือในการสับอะแต่ว่าเรายังไม่มีนะครับเฮ้ยยางไม้เก็บยางไม้ก่อนดูไปดูมาก็เหมือนไอ้เรื่องนี้เลยนะเหมือนไอ้พวกไอ้เรื่องบั๊กอะเคยดูไหมเรื่องบั๊กเรื่องแอนนะครับแอนก็จะเน้นแบบเป็นสงครามนิดนึงผมก็ชอบนะดูมันดีอะตอนที่มดมันสู้กับปวกอะโคตรโหดกัดทีตัวขาดไอ้พวกปวกอะเดี๋ยวไปตามเควสก่อนแล้วกันนะครับเขาให้ไปตรงนู้นอะนะตามลูกศรขอมีตัวเครื่องมืออะไรไหมอันนี้เป็นคบเพลิงนะครับต้องการเป็นไฟเบอร์ด้วยอะแล้วแบบตัวสับตัวอะไรผมจะคราฟยังไงวะมีแบบให้เลือกเยอะแยะเลยนะครับของคราฟอันนี้เป็นเกี่ยวกับการผ้าพันแผลอันนี้เออผ้าพันแผลนะครับอ๋อคือแต่ละอันน่ะไอ้วัตถุดิบแต่ละอันนะครับเขาก็จะบอกว่าสามารถเอาไปทำอะไรได้บ้างด้วยนะเออเจ๋งดีแฮะแล้วก็แบบกดไปได้เลยนะเจ๋งดีเจ๋งดีโอเคเฮ้ยอะไรเนี่ยเอ้าเอ้ากินน้ำเหรอเฮ้ยผมนึกว่าเป็นไม้มันคือน้ำเว้ยเขาบอกให้ไปหาเห็ดนะเห็ดแก้อันนี้ได้นะครับแก้แบบแก้พิษอะไรประมาณนั้น
เหมือนไม่มีแล้วนะเหมือนไอ้กินเฮลเลยแกกินเห็ดเออโอเคครับแกพิษไปก่อนอุ้ยเห็ดเพียบเลยนี่หว่าเก็บดิเป็นอาหารด้วยนะเก็บเก็บเก็บเจออะไรเก็บให้หมดครับแต่เสียงเกมเหมือนเบาไปหน่อยนะอันนี้ก็เพิ่มเยอะแล้วนะครับเบาไปนิดนึงโอเคไปต่อดีกว่าตามทางตรงนี้คืออะไรเหมือนเป็นที่พักป่ะนี้เข้าไปดูซิเอาไปที่วิจัยของเว้ยเขาบอกว่าวิจัยได้3อันนะแล้วก็ต้องรอประมาณเกือบๆ9นาทีนะครับถึงจะวิจัยได้เพิ่มนะผมขอวิจัยหินแล้วกันรอไซแอนอาจจะเป็นแต้มในการอัพเกรดอะไรสักอย่างนะหินสามารถทำเป็นขวานได้นะครับถัดไปเอาเป็นไอ้นี่แล้วกันต้นอ่อนลองวิเคราะห์ดูสิได้เป็นเหมือนเหมือนเป็นกระบองป่ะอะไรประมาณนั้นอีกอันหนึ่งแซปแล้วกันแซปยางไม้ได้เป็นอะไรเป็นคมไฟป่ะเฮ้ยโต๊ะครับเวิร์กเบนช์นะครับโต๊ะครับแต่ว่าผมจะทำอันนี้ยังไงว่าพวกขวานพวกอะไรพวกเนี้ยเขาบอกว่าให้มองดูรอบๆนะครับแล้วก็หาสิ่งของที่เก็บเกี่ยวได้นะก็เก็บให้หมดเลยนะครับต้องการวูเวนไฟเบอร์วูเวนไฟเบอร์ทำมาจากไหนล่ะหรือว่าต้องวิเคราะห์ไอ้ใบนั้นวะเออใบนี้หรือเปล่าต้องวิเคราะห์เนี่ยเอ้ยได้แล้วนี่ไงโอเควิเคราะห์ก่อนแล้วกันนะครับอาจจะได้เป็นไอ้วูเวนไฟเบอร์เลยนั่นนะเออนี่ไงโอเคแล้วก็เดี๋ยวทำขวานครับเอาขวานมาสิแล้วก็ครับเป็นขวานมาได้แล้วตัดเลยโชว์เออเรียบร้อยโอ้ยย่าๆๆแล้วก็เดี๋ยวลองสร้างเป็นโต๊ะครับเลยแล้วกันนะครับได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยโอเคเต็มโต๊ะครับโต๊ะครับตัวนี้โอเคสร้างเลยครับหมุนตัว Q ตัว E นะสร้างมานี่เลยกดตัว E เพื่อบิวเรียบร้อยหมอปุ๊บเดียวเสร็จเลยนะโต๊ะครับก็จะได้ครับพวกกำแพงพวกพื้นพวกประตูนะครับเหมือนสร้างเป็นสร้างบ้านนะสร้างบ้านสร้างฐานนะครับโอเคเดี๋ยวลองสร้างคอนด้วยครับจ้าขาดต้นอ่อนอันนี้ขอทิ้งก่อนได้ไหมเนี่ยกดตัว G โอเคเพื่อวางลงนะครับไปต่อแล้วกันทางนี้ไอ้เนี่ยต้นอ่อนโอเคไอ้มดว่ะมดว่ะยังไงยังไงผมว่าทางที่ดีนะอย่าไปตีมดเลยดีกว่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันมาเยอะนะเดี๋ยวมันเรียกพวกมานะครับเขาบอกให้ไปหาน้ำนี่ว่ะน้ำดื่มทางไหนไม่รู้ตัวอะไรเนี่ยเหมือนเป็นตัวหมัดเลยนะใช่ไหมตีไปครับโอเคหยิบมาหยิบมาครับเศษซากแมลงหยิบมาให้หมดตรงนี้คืออะไรเหมือนเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้านะตรงนี้นะครับตีได้ไหมก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะอาจจะต้องไปด้านบนหรือเปล่าเฮ้ยใบไม้แห้งหญ้าแห้งโอเคเอามาก่อนแล้วกันโอเคได้อันเดียวข้างล่างอีก2อันเก็บก่อนจ้าเกมเก็บของคืออะไรเนี่ยอันเนี้ยทาร์เก็ตกดตัว E อ๋อเหมือนเป็นแบบเลเซอร์เหร
เออเหมือนเป็นเลเซอร์นะครับอันนี้มันติดดับอะส่วนอันนี้ก็น่าจะติดไอ้ต้นนี้อยู่โอเคลองตัดดูแล้วกันนะครับต้นนี้ตัดเลยโอเคได้ยังได้แล้วนะครับสับครับสับครับสับครับโอเคเดี๋ยวก็ไม่ต้องเก็บมาก็ได้นี่หว่าจะเก็บมาทำไมเออไปต่อแล้วกันน้ำอยู่ไหนก็ไม่รู้นะไม่เจอแหล่งน้ำเลยอ่ะก็เป็นทางอะไรก็ไม่รู้ลองเดินไปก่อนแล้วกันเจออะไรไหมอ๋อก็มาถึงไอ้ตรงที่มันเป็นแท่นอะไรเนี่ยเหมือนเป็นแท่นเลเซอร์อะไรก็ไม่รู้อะเออได้ยินไงน้ำเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นเออใจเย็นๆนะตอนนี้ผมว่าเริ่มหิวอาหารแล้วนะครับก็เดี๋ยวกินเห็ดก่อนแล้วกันกินเห็ดไปดูหลอดตรงนี้ได้นะครับมาเต็มหรือยังอาหารต้องการน้ำอ่ะทางนี้มีทางไปต่อไปดูดิไฟแม็กไฟมาดิเออสุดทางจะมีอะไรไหมก็เหมือนเป็นทางวนนี่ว่ะเออวนไปเรื่อยนะครับมีทางไปต่อตรงนี้อุ้ยเต่าทองเลดี้บัคเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเสียงอะไรใจเย็นเลดี้บัคครับอันนี้เหมือนเป็นอะไรอ่ะหนังสือเหรอหนังสือการ์ตูนเหรอเฮ้ยไม่ใช่นี่เหมือนเป็นกล่องน้ำอ่ะกล่องน้ำอะไรสักอย่างนะครับแล้วนี่ไงน้ำปะกดตัว E เฮ้ยน้ำอันนี้กินได้เว้ยเหมือนเป็นน้ำหวานเออนี่ไงน้ำหวานจากอันเนี้ยโอเคโหทางก็ไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่าเวลาจะหมดแล้วนะครับเหลือ16นาทีไปไหนต่อดีวะเนี่ยคือเดโมอาจจะมาเดินชมนะครับยังไม่ค่อยได้เล่นจริงจังนะเก็บเห็ดเก็บเห็ดโอเคตรงนี้รู้สึกว่าเป็นหญ้าแห้งค่อนข้างเยอะเลยฮะอาจจะโดนสารเคมีหรือเปล่าเฮ้ยบีดคืออะไรวะร้อยป่ะกินแล้วร้อยป่ะนี้เมื่อกี้เขาบอกว่าต้องการเครื่องมือที่สูงกว่านี้นะอุ้ยไปไกลเลยฮะเฮ้ยแมงมุมแมงมุมไปดีกว่าเจอแมงมุมว่ะนี่เข้าได้ไหมเฮ้ยก็เข้าได้นะครับแต่ก็ไม่มีอะไรคือเนี่ยมันคือสวนหลังบ้านชัดๆเลยนะแล้วก็แบ่งเป็นโซนๆไปนะครับโซนนี้อาจจะเป็นโซนเพาะปลูกนะเห็นไหมเนี่ยมีแบบปลูกต้นอะไรเนี่ยต้นกุหลาบส่วนนี้เป็นแบบเป็นทุ่งหญ้าเป็นสนามหญ้าเออนี่ก็ต้นไม้ใหญ่ต้นเมเปิลมาเนี่ยสีแดงเชียพูดเรื่องในน้ำลองไปดูดิแหล่งน้ำมีลูกโอ๊กด้วยต้องใช้ค้อนค้อนก็ยังไม่ได้คราฟนี่หว่าลองคราฟดูดิทุบลูกโอ๊กแตกได้เป็นเม็ดๆนี่เป็นอาหารไหมน่าจะเป็นอาหารนะครับเดี๋ยวลองกินดูเออเป็นอาหารนะลูกโอ๊กขอดูแหล่งน้ำหน่อยเซอาจจะมีแบบเป็นปลาหรือเปล่าหรือมีตัวอะไรหรือเปล่าอะไรเนี่ยเฮ้ยน้ำผึ้งแต่ว่ามีผึ้งอยู่ด้านบนเหรอเฮ้ยเสียงอะไรวะ
ลงได้ไหมอุ้ยลงน้ำได้ด้วยครับโอ้โหมีโลกใต้น้ำอีกแต่ว่าผมไม่ค่อยถูกกับน้ำมาขึ้นดีกว่า น่ากลัวคือแบบอาจจะมียุงลายอย่างเงี้ยป่ะยุงลายลูกน้ำหรอเฮ้ยเดี๋ยวมันก็เจ๋งดีนะตอนแรกนึกว่าก็มีแต่แบบบนบกนะครับมีในน้ำด้วยแล้วขึ้นยังไงวะเนี่ยโอเคขึ้นตรงนี้โอเคนี่มันใบโคเวอร์หรือเปล่าเดี๋ยวลองตัดดูแล้วกันเออใบโคเวอร์จริงด้วยเว้ยเหมือนเป็นทรัพยากรอีกแบบนึงอะนะอาจจะต้องเอาไปวิเคราะห์ก่อนนะครับเอาไปวิจัยก่อนเฮ้ยนี่ไงมีน้ำผึ้งอยู่โอเคผมว่านะเดี๋ยวกลับไปตรงไอ้ที่มันเป็นแท่งๆเสาๆดีกว่านะก็อาจจะให้ทำอะไรก็ได้นะครับเออเนี่ยเขาบอกว่ามีอยู่ที่หนึ่งนะที่เลเซอร์มันไม่ทำงานนะครับเดี๋ยวลองไปดูนะอาจเป็นที่มันกระพริบกระพริบอ่ะแต่นี่ก็ค่อนข้างไกลเลยนะครับถือว่ามาสำรวจแมปแล้วกันเอาติดอะไรเนี่ยไปๆๆเฮ้ยแมงมุมนี่ว่านี่มันรังแมงมุมนี่ว่าโอ้โหนี่ไงไม่น่าทักมานี่โอ้ยโดนโดนใหญ่ครับโอ้โหตายเฮ้ยแมงมุมอย่างโหดอ่ะเฮ้ยแมงมุมโหดเกินแล้วแบบขยับไม่ได้ด้วยนะเฮ้ยเกิดใหม่เลยว่ะอ๋อมันจะมีแบบเป็นของบอกด้วยนะครับต้องไปเก็บของตรงนู้นนะไกลเกินแต่ผมก็เก็บใหม่แถวๆนี้เอาแล้วกันคราฟใหม่ก็ได้ผมแมงมุมโหดจริงครับโดนเสร็จปุ๊บก็ขยับไม่ได้อ่ะโหดเกินฟาร์มใหม่แป๊บหนึ่งตรงนี้ตอนนี้ผมอยากได้ต้นอ่อนนะไม่เจอต้นอ่อนแล้วอะเหมือนแบบทรัพยากรก็หายไปด้วยนะครับต้นอ่อนหายหมดเลยตรงนี้มีไหมเหมือนเป็นหลุมๆอะไรก็ไม่รู้วะตรงนี้เจอรังอะไรหรือเปล่าอ๋อเขาบอกว่าให้ครับครอบเพิงนะครับตรงนี้นะก็จะมีเห็ดอยู่นะเก็บเห็ดก่อนก็ได้เดี๋ยวลองครับครอบเพิงดูเหมือนเป็นอุโมงค์นี่หว่าเออครอบเพิงสเปียร์อ่ะสเปียร์ก่อนแล้วกันมาดิสเปียร์ครอบเพิงขาดเพียบเลยอันนี้ครับดิอีกอันหนึ่งใบไม้แห้งใบไม้แห้งก็ต้องการขวานนะครับถึงจะสับได้เฮ้ยเสียงอะไรวะดุ้งเลยผมขนลุกเลยเสียงอะไรไม่รู้อะนี่หมาเหรอเสียงหมาเหรอวะเฮ้ยดุ้งจริงครับขนลุกเลยเมื่อกี้อ่ะครับเป็นคอปเพิงเรียบร้อยครับเอ้ยถือ2มือได้ด้วยนะทีเดียวผมว่าจะขึ้นไปด้านบนนะครับไอ้ตรงที่มันกระพริบกระพริบอ่ะนะเนี่ยตรงนี้ตรงเนี้ยอีก8นาทีทันป่ะวะลองไปดูแล้วกันแล้วต้องมาแบบมาซ่อมอ่ะนะเฮ้ยเนี่ยน้ําป่ะผมเดี๋ยวว่าน้ําขังดูแบบไม่น่ากินเลยอันนี้ก็จะไฟอย่างเดียวเลยเว้ยเฮ้ยนี่ไงนี่ไงหมัดเออหมัดเห็บเก็บมาเหมือนทำชุดได้ด้วยป่ะเออนี่ไงเห็นไหมเป็นชุดอ่ะเขาบอกว่ามันจะแบบทำให้อบอุ่นขึ้นนะอันเนี้ยแต่ว่าจะขึ้นไปยังไงว่าตรงนี้อันนี้ไงตามสายไฟโอเคเฮ้ยมันกัดอยู่เว้ยแตกไปดิลองขึ้นไปด้านบนก่อนแล้วกันโอเคไปด้านบนครับ7นาทีทันไหมเนี่ย
อืมแตกไปแล้วเราไม่โดนช็อตหรอวะเออเดินข้ามมาเอ้ามีฝังอีกอืมอืมอืมเหนียวจังวะเออไปด้านบนครับมีอะไรไหมด้านบนก็สุดแล้วนะแค่นี้ไปลงด้านล่างแต่เล่นก็เพลินอยู่นะเพลินดีเกมนี้นะรอตัวเต็มมั้ยครับเล่นกับตี้แน่นอนอันนี้อื้ออื้อโอเคกัดอีกแล้วใช่ไหมกัดสายไฟทำไมอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยเพียบเลยว่ะเหมือนเป็นรังมันป่ะวะเนี่ยเยอะเกินโหเยอะจัดเลยครับตรงนี้นะเยอะมากไอ้เห็บมานี่ดิอืมโอเคไปด้านในด้านในเยอะจัดเยอะจัดเยอะจัดอุ้ยมด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 แต่มดก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นี่หว่าแต่ผมว่าไอ้แมงมุมมาโหดสุดแล้วอุ้ยจะตายจะตายนี่ก่อนนี่ก่อนเหมือนตอนกลางคืนแมลงพวกนี้มันจะโหดป่ะวะมันโหดขึ้นกินก่อนเฮ้ยเฮ้ยอืมอืมไปไหนมานี่ดิอืมอืมโอเคหนีไปซะมันไปเรียกพวกป่ะวะกินก่อนกินก่อนกินก่อนแต่กินมันไม่เพิ่มเลือดนี่หว่าต้องคาเป็นไอเนี่ยเหมือนเป็นไอผ้าพันแผลนะครับจะต้องการแซปอ่ะหูมดมันเยอะจังวะต้องไปหาแซปก่อนครับไม่งั้นไอนี่แน่เลยตายแน่ต้องหาแบบเป็นพวกกิ่งไม้อะพอยังคีลองคราฟดูแล้วกันนะแล้วก็เดี๋ยวใช้เลยอันนี้โอ้เพิ่มนิดเดียวเองว่ะเพิ่มไม่เยอะเลยนะครับเพิ่มน้อยมากไปตะลุยรังมดต่อครับสูบมันเป็นรังมดใช่ไหมรังมดรังหมัดในนี้หอกมันปลาได้ด้วยนะแต่ว่าก็ทิ่มเอาแล้วกันเออเอออืม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 มดมดมดได้หัวมดมาว่ะหัวมดกับชิ้นส่วนแต่ยังมีกัดอยู่แล้วเยอะจัดในนี้อืม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 ตายซะโอเคไอ้นี่อะไรอ่ะเก็บเลยครับเหมือนเป็นของดีเก็บเลยเก็บเลยอืมตายซะโอเคครับตอนนี้ก็น่าจะรีแพร์ครบแล้วนะเควสติ๊กถูกแล้วเสร็จแล้วเขาบอกว่าเหมือนให้กลับไปที่ไอ้ตัวที่มันเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้านั่นน่ะนะลองกลับไปดูดิแต่ว่าขอกินก่อนกินให้หมดเลยแล้วกันโดดขึ้นไปดูดิไปตามมาไหมโอเคไม่มีนะครับปุ่มถัดไปแอคทีฟกดเลยมีอะไรเกิดขึ้นมันเป็นไอ้นี่แบบว่าเครื่องเลเซอร์ย่าเหรออ้าวแล้วก็เจ๊งอ๋อมันแบบเหมือนเป็นจุดอะไรสักอย่างอุ้ยนี่ไงจุดประทัดว่ะเขาบอกว่าตอนนี้มันจบไอ้แบบสตอรี่แล้วนะครับสำหรับตัวเดโมนะแต่ว่าเราก็เล่นต่ออีกนิดหนึ่งนะครับตามเวลาเนี้ย2นาทีไหนก็ลองไปดูแล้วกันตรงนั้นใช่ไหมทันป่ะไม่รู้นะครับเดี๋ยวลองวิ่งไปดูว่ามันระเบิดแล้วมันคืออะไรขึ้นยังไงมีขึ้นได้ไหมโอเคเฮ้ยติดๆอ๋อเวลาจะหมดแล้วนะครับเฮ้ยน้ำน้ำน้ำนี่ไงน้ำโอเคแต่ระเบิดเมื่อกี้มันอยู่ตรงไหนไม่รู้ว่าไม่เจอแล้วนะโหไฟช่างจ้าเหลือเกินแถบนี้แหละ
เหมือนงูเลยว่ะ เหมือนงูจัดๆอุ้ยเอาเป็นฝาด้านบนเอาไฟหมดไฟดับนี่ของเพียบเลยเว้ยยางไม้เพียบเลยตรงนี้ไม่เจอแล้วนะที่มันระเบิดอะอยู่ตรงไหนไม่รู้โอเคก็น่าจบเดโมแล้วนะครับมีเท่านี้นะ30นาทีก็ถือว่าโอเคนะครับสนุกสนุกอยู่เกมนี้หมดเวลาครับขอบคุณที่เข้ามาเล่นโอเคครับก็ถ้าชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในตัวเต็มแล้วกันนะครับเกมนี้น่าจะเล่นแน่นอนนะบ๊ายบาย